สื่อชื่อดังในออสเตรเลียอย่าง Car Sky เปิดเผยว่าเวอร์ชั่นฮาร์ดคอร์ของกระบะ Mitsubishi Triton กำลังจะถูกแนะนำในตลาดเร็วๆนี้จากการเปิดเผยของ Mitsubishi เองนะครับแม้ว่าโมเดลปัจจุบันจะอยู่ในช่วงปลายอายุแล้วก็ตามซึ่งเวอร์ชันดังกล่าวจะมีการอัปเกรดเพื่อรองรับการลุยมากขึ้นเพื่อท้าชนคู่แข่งอย่าง Nissan Navara, Rav4 X Warrior, Toyota Hilux Rocket X รวมถึง Ford Ranger Raptor แม้ว่า Mitsubishi Australia ไม่ได้เผยสเปคใดๆเกี่ยวกับเวอร์ชันพิเศษนี้นอกจากแผนของรุ่นดังกล่าวจะเป็นจริงในไม่ช้าโดยจากการเปิดเผยของผู้บริหารระดับสูงของ Mitsubishi Australia กล่าวว่าเรือธงใหม่จะไม่ได้เป็นการพัฒนาภายในบริษัทนะครับแต่จะเป็นบริษัทภายนอกที่มีความน่าเชื่อถืออย่างที่ทราบว่าโมเดลกระบะไททันมีอายุปลาเข้าไป8ปีแล้วนะครับแน่นอนว่าโฉมใหม่ใกล้เปิดตัวสู่ตลาดแล้วนั่นหมายความว่าเวอร์ชันพิเศษนี้จะเป็นตัวส่งท้ายก่อนเปลี่ยนโมเดลตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสใดๆเกี่ยวกับบริษัทที่รับผิดชอบพัฒนาในโครงการดังกล่าวนอกจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมพร้อมกับการพัฒนาในด้านรูปลักษณ์ซึ่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi Australia กล่าวว่าการประกาศชื่อบริษัทนั้นใกล้เข้ามาแล้วแม้ว่าสิ่งที่บริษัทรายนี้จะเพิ่มเข้ามาในกระบะไททันยังคงไม่มีความชัดเจนมากนักแต่มีความเป็นไปได้ว่าตัวรถนั้นจะถูกยกสูงเพิ่มขึ้นมีชุดป้องกันใต้ท้องรถให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างที่เหมาะกับทุกสภาพภูมิประเทศกันชนหน้าบูบาโรบาปกป้องจากการพลิกคว่ำและอื่นๆอีกมากมายโดยก่อนหน้านี้ Mitsubishi เผยปิกัพไททันเวอร์ชันฮาร์ดคอร์ในปี2019ด้วยแนวคิด Absoluteที่มีการปรับปรุงระบบช่องล่างใหม่ตัวรถสูงขึ้น50มิลลิเมตรหรือประมาณ2นิ้วและแผ่นกันกระแทกทั้งหน้าและหลังแต่ดูเหมือนว่าชื่อนี้จะไม่สามารถเปิดตัวออกสู่ตลาดได้เนื่องจากติดปัญหาด้านเครื่องหมายการค้าในส่วนเครื่องยนต์ของเวอร์ชันอัปเกรดดังกล่าวจะมีสมรรถนะที่เหนือกว่าดีเซล 2.4 ลิตรเทอร์โบ181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรมากน้อยเพียงใดต้องติดตามรวมถึงชื่อในการทำตลาดจริงและเวอร์ชันดังกล่าวจะถูกแนะนำสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่